นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีปาจารีค่ะครูใหญ่ครูใหญ่เหรอครูใหญ่ดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นครูใหญ่หรือว่าเด็กชอบเรียกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่อยู่ในห้องแอร์ไหมไม่อยู่ในห้องปกติอ๋อไม่ต้องอุณหภูมิอยู่ที่ความเย็นมากว่าแต่ว่าอันนี้คือแต่งเป็นครูหรือแต่งเป็นยายคะเป็นครูเป็นครูที่อยู่มานานหรือจะเรียกว่าเป็นครูยายก็ได้นี่น่ารักเป็นครูพูดเนาะไม่ใช่ลาเจ๊อ๋อแต่งหน้าเหรอเขาเรียกว่าฝ้าวันนี้ศุกร์15มกราคมแล้วเพราะว่าจริงๆพรุ่งนี้วันครูวันเสาร์ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าขอแบบเกาะกระแสกลิ่นอายของคุณครูนิดนึงใช่แต่จริงๆไม่ต้องแต่งตัววัยอย่างเราเนี่ยก็สามารถสอนลูกหลานได้น้องๆหนูๆได้แล้วนะใช่ๆแบบที่ท่านนายกบอกว่าครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณครูที่โรงเรียนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณครูคนแรกให้น้องๆลูกๆว่าแต่ว่าวันนี้ศุกร์ศุกร์15แล้วพรุ่งนี้16ปกติวันครูแล้วเป็นวันหวยออกแต่เขาบอกว่าทำไมหวยมันเลื่อนออกไปอีกวันนึงอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันครูไงแล้วไงอ่ะก็เป็นวันครูไงเป็นวันครูเลยหวยต้องเป็นวันครูก่อนครูไม่เล่นหวยอย่างเงี้ยเหรอคือวันครูเลื่อนไม่ได้แต่หวยเลื่อนได้อ๋อให้ความสำคัญกับครูมากกว่าหวยเดี๋ยวแบบคนจะสับสนงงงวยได้งั้นพรุ่งนี้วันครูวันเดียวเลยไม่เกี่ยวกับครูไม่เล่นหวยใช่ไหมไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวโอเคอ่ะรู้เรื่องนะค่ะเจอเจ้าแหม่มแล้วก็น้องลูกน้ำกับรายการห้าสาวเมาใหญ่นี่เรื่องใหญ่เลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวถนนพหลโยธินนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่แยก5เขาเรียกว่า5แยกลาดพร้าวโอ้ยติดมากตรงยาวไปเลยครับเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะปิดถนนนะครับในบางจุดนะครับยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี62นาน4ปีเต็มโอ้โหเดี๋ยวเรื่องนี้ครูขอขยายแต่ขอถอดแว่นออกก่อนนะรู้สึกว่าโล่งมัวมากเลยค่ะคือเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะคะก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเตรียมปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะคะก็เพราะว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนถนนพหลโยธินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเองมอชิดสะพานใหม่คูคตด้านละ1ช่องจราจรชิดเกาะกลางถนนนะคะตั้งแต่เจ๊บอกนั่นเลย5แยกลาดพร้าวไปถึงปากซอยพหลโยธิน22นะคะและบริเวณปากออกขออภัยซอยพหลโยธิน25ถึงแยกรัชโยธินแล้วก็ยาวไปถึงแยกเกษตรเลยค่ะเข้าขาออกฝั่งละ1ช่องจราจรนะคะสรุปแล้วเนี่ยจะทำให้เหลือช่องเดินรถเพียงฝั่งละ2ช่องจราจรเท่านั้นซึ่งวันนี้แล้วนะคะ15มกราคมค่ะผู้รับเหมาก็จะเริ่มวางแบเรียร์ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ไม่นานรวมระยะเวลา4ปี4ปีเท่านั้นเองนะเบื้องต้นนี่ก็จะมีการดำเนินการยกเลิกการเปิด reversible lens นะฮะด้านขาออก1ช่องทางก็คือที่บริเวณซอยพหลโยธิน24ถึงแยกรัชโยธินนะฮะที่เขาเคยเปิดเอาไว้เพื่อเป็นการระบายการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยฮะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยมีการปิดล้อมผิวจราจรเพื่อก่อสร้างก็เลยส่งผลให้ไม่มีพื้นที่ส่วนปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็จะปิดล้อมผิวจราจรอีก1ช่องทางชิดเกาะกลางถนนเลยครับยาวตลอดแนวพหลโยธินไปจนถึงบริเวณคูคตนะครับเพื่อเป็นการดำเนินการลงเสาต่อหม้อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายครับใช่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านจราจรนะคะ4สน.เหล่านี้นะคะมีคำสั่งให้พี่ๆตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่แล้วทั้งสน.บางเขนสน.สายไหมสน.ดอนเมืองแล้วก็สน.บางซื่อด้วยค่ะหน้าบ้านช่วยระบายการจราจรหน้าบ้านฉันเลยใช่มั้ยฮะหน้าบ้านฉันอยู่ตรงหอวังแฮปปี้เลยหอวังเลยจ้าตอนนี้ก็ย้ายบ้านย้ายบ้านหนีแค่4ปีเท่านั้นเองมาแต่ก็น่าเห็นใจคนที่อยู่แถวนั้นเพราะว่า1คือมันเป็นเส้นทางที่เขาต้องเดินทางเข้ามาทำงานนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คิดอย่างนึงว่าเพื่อความสบายในอนาคต4ปีแวบเดียวเองใช่ไหมคะดูเหมือนนานนะจริงๆเหมือนเมื่อก่อนนี้สายสีม่วงอ่ะก็ที่รถติดกันตอนนี้ก็มีสายสีม่วงพร้อมจะวิ่งแล้วรถก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวอาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปใช้การขนส่งมวลชนแต่มันจะดีขึ้นทางเลือกสาธารณะจริงๆมันจะดีขึ้นนะฮะอดทนหน่อยนะฮะเอามาที่อีกหนึ่งอาชีพใหม่นะฮะสำหรับคนที่มีชีวิตติดโซเชียลนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆเกิด
พุทธิปัญญาอะไรขึ้นมานะฮะเขาบอกว่ามีอาชีพในการรับจ้างเป็นแฟนใน Facebook อุ๊ยตายแล้วแล้วก็มีออปชั่นเสริมเพียบเลยนะฮะแค่ขึ้นสถานะบอกว่าเราคบกันหรืออยากให้มีรูปตัดต่อคู่กันก็ได้จริงป้าจริงซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่เล่น Facebook เนี่ยมักจะเห็นนะฮะเพราะว่าหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนๆของเราเนี่ยนะฮะมีรูปคนรักมาอวดคนอวดแฟนคนอวดเมียคนอวดผัวอะไรก็ไม่รู้นะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะบางทีก็ไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันพวกเราในฐานะที่เป็นคนโสดอย่างเงี้ยอย่างบางคนไม่น้องโสดน้องไม่โสดหรอเจ๊ไม่โสดแหมเจ๊อยู่ในสถานะโสดไม่ได้แล้วแต่บางทีก็เห็นใจเขาเพราะคนโสดเจอภาพแบบนี้มาสวีทอะไรกันตลอดเวลาโอ้โหตกลงมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยรับจ้างเป็นแฟนดูสิเนี่ยมีราคาออปชั่นขึ้นเพียบเลยมันมีจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นฟรีแลนซ์หัวใสค่ะธุรกิจใหม่เนี่ยหลายคนเห็นแล้วอึ้งแต่เชื่อมาว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมีคนใช้บริการแน่นอนอัตราค่าบริการเริ่มต้นนะคะ200 บาท 200 บาทนี่ก็คือแลกกับการขึ้นสถานะ in relationship คือกำลังคบหากับคนนี้อยู่นะคะแล้วก็คนที่มาแสดงเป็นแฟนเราเนี่ยจะคอยหยอดคำคอมเมนต์หวานๆให้ตามกดไลค์ให้เพื่อนๆของผู้ที่ว่าจ้างเนี่ยหุยมีแฟนแล้วอิจฉาหวานมากสวีทมากนะคะกำหนดเวลาว่าจ้างเนี่ย1 สัปดาห์เท่านั้นนะคะรายละเอียดก็แล้วแต่ละคนเสนอแต่ว่าที่แน่ๆนะคะที่อยู่ในแพ็กเกจนี้ก็คือขึ้นสเตตัสให้เลยว่าคบกันอยู่ตามกดไลค์คอมเมนต์หวานๆหรือกดไลค์ทุกอย่างตามที่ต้องการเลยอุ้ยตายนะฮะเห็นบอกว่ามีเว็บไซต์ให้เข้าไปด้วยใช่ไหมที่ fastwork.co นะฮะนี้ถ้าสมมุติว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยนะฮะคือยังไม่พอใจเท่าไหร่นะก็ยังเลือกออปชั่นเสริมได้อีกเช่นรูปตัดต่อคู่บวกไปอีก100 บาทภาพวาดวิวคู่อันนี้ไม่แนะนำนะฮะแต่เขาบอกว่าอยู่ในออปชั่นนี้บวกไปอีก 2,500 บาทแพงนะว่าวิวแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะไม่อยากอยู่กับความมโนอยากไปเจอตัวจริงหรือทำถ่ายรูปกิจกรรมทำร่วมกันก็บวกไปอีก 2,500 บาทค่ะโอ้ตายแล้วนะคะก็บอกว่าหลายท่านที่เห็นเว็บไซต์นี้แล้วนะคะพร้อมกับประกาศโฆษณาได้แต่ถามตัวเองเบาๆว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแนะนำว่าหาหมอค่ะแนะนำว่าให้ไปหาหมอชีวิตเราต้องอยู่กับความเป็นจริงใช่ไหมอย่าไปอยู่ในแบบโลกโซเชียลมากจนเกินไปจนแบบเฮ้ยโลกแห่งความเป็นจริงมันก็มีอยู่นะแล้วบางคนเนี่ยโลกในโซเชียลกับโลกของความเป็นจริงเหมือนคนละโลกกันเลยนะจริงเหมือนป้าที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะป้าแบบอยู่กับโลกโซเชียลมโนไปต่างๆว่าเขาคบกับเราเขาแบบมีใจให้กับเราแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยตลอด3 ปีเป็นไปได้ไงเธอนั่นสิมันไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของคุณป้าแม่บ้านที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่คุณป้าที่ไม่อยู่ป้าแถวบ้านแถวลาดพร้าวใช่ไหมคะมีคนที่เป็นอย่างนี้เยอะมากนะคะก็น่าเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันในสมัยนี้อยู่กับความเป็นจริงนะฮะนี่คลิปอันนี้โอ้โหเขากล่นด่ากันทั้งประเทศโอ้รถสปอร์ต2 คันใช่ไหมใช่คุณผู้ชมไปดูนะฮะคือกล้องเนี้ยเป็นกล้องที่ติดเอาไว้หน้ารถใช่ไหมใช่นี่เลยนะคะว่อนโลกออนไลน์เลยนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่า BMW Empower เนี่ยไล่ Nissan GT-R นะคะแต่สุดท้ายเจอตูด10 ล้ออันนี้เขาเขียนไว้เลยนะคะกล้องหน้ารถยนต์เนี่ยอยู่ที่ BMW Empower สีขาวเนี่ยแหละค่ะภาพที่เราเห็นก็คือเขากำลังขับไล่กวดสปอร์ต Nissan GT-R อยู่นะคะเหตุเกิดที่ทางด่วนวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้เส้นกาญจนาภิเษกนี่เลยนะคะคือพลาดไงไปเสยท้ายรถบรรทุกด้านหน้าเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่เห็นกันแต่เขาบอกว่าฝากระโปรงเปิดพังยับเยินเลยทีเดียวค่ะความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็บอกว่าสมน้ำหน้านะฮะพอพูดอย่างนี้เลยเพราะเนื่องจากว่า1คือถนนคือถนนไม่ใช่สนามแข่งรถนั่นแปลว่าการที่คุณขับรถแบบนี้ปาดไปปาดมามันมิควรกระทำด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นโอ้จริงๆแถมยังไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะว่ารถบรรทุกเขาก็ขับในของในจุดของเขาใช่นะคะแล้วก็ไปเสยเขาเองนะคะแล้วปรากฏว่าด้านหน้าเนี่ยโอ้นี่คือความเห็นของคนในเน็ตจริงๆเขาพูดแรงกว่าที่เราพูดอีกนะใช่ไหมคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้อยากจะฝากเอาไว้เป็นกรณีศึกษาเลยบอกว่าคือโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากในลักษณะของคนขับรถแต่รถอาจจะแบบจริงๆรถก็จะวิ่งได้เหมือนกันแต่บังเอิญว่าถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ถูกต้องเลยนะคะอาจจะเห็นกันบ่อยสำหรับกรณีนี้อันนี้เป็นเก๋งกวดสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็หลายครั้งหลายคารถสปอร์ตแบบแต่งซิ่งทั้งหลายเนี่ยโอ้โหบึ้นเครื่องแรงมากทั้งเสียงทั้งความเร็วเห็นแล้วหวาดเสียวมากเลยนะคะอย่างนี้ผิดไหมนั่นน่ะสิผิดไม่ต่างอะไรกับเด็กแว้นไหมถูกต้องก็คือใช้พื้นที่สาธารณะค่ะอาจจะไม่ได้แข่งรถแหละแต่ว่ามันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ใช่นะคะเพราะว่าเส้นทางเหล่านี้นะคะแล้วบริเวณนี้ด้วยที่ว่าเดี๋ยวตำรวจก็ต้องเรียกไปแน่เลยใช่ๆค่ะเออว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเนาะหลังซ่อมรถเสร็จซ่อมฝากระโปรงก่อน
แล้วเจ้าของคลิปเขาเอาคลิปตัวเองมาแชร์นี่หรอนั่นน่ะสิมันถึงมีคลิปนี้ออกมาในเน็ตเพราะมันติดที่กล้องเขาไงอ่ะก็น่าแปลกดีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ากลับมาหาแนวทางในการลดน้ำหนักแบบถูกต้องบางคนลองผิดลองถูกแต่ไม่คุ้มนะจริงๆต้องหาวิธีที่ถูกต้องแล้วปลอดภัยสำหรับตัวเองและที่สำคัญคือนำมาซึ่งรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่ดีครับใช่ค่ะมาพบกับเคล็ดลับดีๆสักครู่ค่ะจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955งานยิ่งใหญ่อย่างนี้เที่ยวอะไรดีนะลิงประกิตสิทธิ์ประการรำวงย้อนยุคปราสาทรวงข้าวกุ้งเผาสดๆแกะสลักหนังตะลุงสุชาติโนราชั้นครูพร้อมชมศิลปินดังของแท้ของดี 100% การันตีโดยททงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559 13-17 มกราคมนี้ที่สวนลุมพินีช็อปฟรียูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นยกล้อบันเทิงฮะบึ้งบึ้งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางททบ5บึ้งบึ้งสนับสนุนโดยแมทเฮาส์โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060จริงๆเรื่องของการดูแลรูปร่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งมันอ้วนแล้วเวลามันลงยากจริงๆบางคนก็อาจจะต้องไปหาวิธีในการที่แบบว่าลองผิดลองถูกกันไปแต่ว่าร่างกายเราไม่ใช่วิธีที่ต้องมานั่งลองผิดหรือลองถูกนะครับเราต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ครับขอต้อนรับคุณสุภัทราใจวังแล้วก็คุณสุชาดานะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆนะค่ะคือลองผิดได้แต่เราเลือกลองถูกดีกว่าใช่แล้วค่ะถ้าเกิดเจอปัจจุบันหลายคนก็บอกไม่เห็นจะดูมีปัญหาตรงไหนเลยดูเหมือนปกติทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้พี่ขาใหญ่มากตัวใหญ่มากพุงหนามากไปไหนก็มีแต่คนทักว่าท้องท้องกี่เดือนแล้วคะจะคลอดเมื่อไหร่หรือบางคนก็ทักว่าคลอดนานหรือยังอะไรอย่างนี้แต่เขาโดนล้อด้วยอ่ะโดนเพื่อนล้อใช่ไหมโดนเพื่อนล้อหนักมากเพราะว่าตอนนั้นตัวใหญ่มากประมาณ55กิโลเลยเห็นว่าคุณฝนนี่เจอกรณีเอารูปไปแชร์ในโลกออนไลน์ใช่ใช่ค่ะฟ้องเลยวันหลังนะถ้าเอารูปไปแชร์อย่างนี้ฟ้องมันเลยแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ลดไงอ๋อคิดบวกแต่ว่าตอนแรกเครียดเลยค่ะอย่างเห็นรูปหนูนะตอนนั้นนะคะประมาณเอวเนี่ยค่ะประมาณ30นิ้วเลยปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่24แล้วลดไปเยอะมากนะคะประมาณ6นิ้วขากระพุ้งนี่เกือบเท่ากันเลยเนาะ มันเหมือนกลมอะกลมไปด้วยกันหมดนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัวใหญ่มากพุงลงขาแขนนี่ใหญ่หมดเลยน้ำหนักประมาณ55ลดไปเยอะมากๆค่ะปัจจุบันเหลือ45ค่ะ10โลใช่แล้วเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเจอตัวช่วยนี่ก็ลองผิดลองถูกอย่างที่เล่าให้ฟังใช่มั้ยก็ลองค่ะใครแนะนำมาก็ลองเพื่อนแนะนำก็ลองเงี้ยค่ะแล้วมาหยุดตรงไหนฮะคะมาหยุดตรงไหนวิธีไหนมาหยุดวิธีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือรูปที่เห็นน่ะเพื่อนถ่ายเสร็จโพสต์ในกรุ๊ปแชร์พอแชร์ต่อกันคนเม้นเยอะมากช่วงแรกนี่แบบเครียดร้องไห้อยู่บ้านเลยไม่กล้าออกบ้านไปไหนเพราะคนก็แซวก็โพสต์จนไปถึงรุ่นพี่แบบทนไม่ไหวก็เลยแนะนำให้รู้จักค่ะนะเห็นบอกว่าทานก็ง่ายด้วยทานง่ายแล้วก็ปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือลดจริงๆลดจริงค่ะ 2-3 วันรู้สึกเลยรู้สึกยังไงฮะเวลาเราใส่เสื้อผ้ามันใส่สบายขึ้นจากเดิมพี่อาจจะรูดซิปไม่ขึ้นใส่กระดุมลำบากใช่ไหมคะอันนี้คือสบายเลย 2-3 วันก็ลดเลยค่ะเนี่ยแล้วมันก็มีคำถามเกิดขึ้น
งว่าตกลงน้ำหนักมันหายไปไหนมันสามารถลดได้จริงอย่างไรเรื่องนี้ต้องถามคุณบิวตี้ครับค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำมาเพื่อคนไทยนะคะแต่ว่าเราทำมาเพื่อส่งออกที่อเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวสูตรเองหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็จะเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะเหมาะสำหรับคนต่างชาตินะคะแล้วมากกว่านั้นเองหลายๆคนรู้จักโกเชฟผลิตภัณฑ์ที่เพียงแค่ทาก็รูปร่างดีได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะภายใต้บริษัทแม่โกเชฟสำหรับกาซิเนีย HCA นะคะเราวิจัยกันมากว่า20ปีและได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของคนไทยที่เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างแล้วส่งไปอเมริกาได้นะคะมีอย.ไทยแต่ไม่มีวางขายในเมืองไทยมีอย.อเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเขาก็มีหลักการของผลิตภัณฑ์ด้วยกันหลายข้อหนึ่งก็คือผลลัพธ์ต้องพิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วอย่างของน้ำฝนอย่างที่บอกคือ 2-3 วันเนี่ยหายไปเลย 2-3 กิโลทันทีเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักรูปร่างแล้วก็สัดส่วนเนี่ยจะท้อถอยง่ายจะมาแบบเดือนหนึ่งลงเส้นหนึ่งอันนี้เขารับไม่ได้แน่นอนนะคะแต่อันนี้เนี่ยไวแต่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือออกแบบให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก1ซองแบบที่เห็นผสมน้ำ1แก้วดื่มแล้วก็ทานอาหารได้เลยทันทีถ้าเกิดลืมก็ระหว่างที่เราทานอยู่ก็ผสมน้ำทานได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นมิติใหม่ในการดูแลเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ำหนักสูตรเดียวแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยนะคะมากกว่านั้นเองค่ะยังเน้นในเรื่องความปลอดภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายที่เวลายืนเนี่ยมองไม่เห็นนิ้วเท้าตัวเองคือพุงมันนำออกมาหมดนะคะพี่เจ๊แม่มเห็นไหมคะพี่เจ๊แม่มยังจะเห็นอยู่ได้อยู่นะได้อยู่แต่ถ้าอีกนิดเดียวเนี่ยมองไม่เห็นนิ้วเท้าแล้วนะแต่ว่าคุณผู้หญิงบางคนที่เอวเนี่ยมันเริ่มมีห่วงยางแล้วต้นแขนเริ่มออกเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมาดูแลตัวเองเราแนะนำไม่ใช้สูตรเร่งด่วนเลยเช้ากลางวันเย็นนะคะ3ซองต่อวันจนได้รูปร่างที่พึงพอใจก็ลงเหลือ2ซองได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเองผลิตภัณฑ์แบบทาหลายๆคนกังวลตัวนี้ละลายน้ำได้ 100% มั่นใจได้เลยว่าไม่สะสมในร่างกายที่สำคัญเป็นสูตรซูเปอร์ไฮโซแล้วก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้นก็คือกาซิเนียสกัดออกมาได้ HCA ทางวงการแพทย์เนี่ยเราจะทราบกันดีว่ามันจะช่วยบล็อกเบิร์นแล้วก็บิ้วกาซิเนียคือผลส้มแขกใช่ค่ะแต่กินผลส้มแขกเปล่าๆไม่ได้นะครับต้องถูกสกัดออกมาคือกินได้แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะไปไหนไม่ได้จะต้องอยู่ในห้องน้ำตลอดเวลาเพราะว่ากินเยอะเกินไปสมุนไพรทุกตัวมีทั้งบวกและลบนะคะแล้วที่สำคัญส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบซะส่วนใหญ่แต่เราสกัดเอาแต่ส่วนบวกมาก็คือสกัดเอามาแต่ HCA เพียวๆเลยนะคะถ้าทานส้มแข็งเนี่ยอาจจะต้องทานเป็นหลายๆลังต่อ1ซองอ่ะนะคะเท่าๆกับ1ซองแต่อันนี้เนี่ยดีกว่าเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้เราเนี่ยผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยเนื่องจากจะมีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบเกรด A เพิ่มเข้าไปสีจะเข้มขึ้นต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะคนที่แบบว่าลองมาแล้วหลายวิธีไม่ได้ผลก็แนะนำวิธีนี้เลยมีอย.มีอย.ไทยไม่มีขายในเมืองไทยมีอย.อเมริกาขายในอเมริกาด้วยมีอะไรที่รับรองได้ไหมว่ามันปลอดภัยแน่แน่นอนค่ะเราส่งตัวนี้นะคะไปที่มิซุยนะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นบอกเขาว่ามี HCA อยู่ 70% เขาตีกลับมาบอกว่ามี 71.3 คือมีมากกว่าที่เราเคลมไปนะคะและสำหรับสูตรใหม่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะเราส่งไปที่นิปปอนค่ะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันบอกเขาว่ามี HCA อยู่ 70.8 เขาส่งจดหมายกลับมาบอกดร.พิเชษว่าไม่ใช่มันมี 73.78 คือมีมากกว่าที่เราเคลมไปนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยหลายๆที่หลายๆเจ้าเนี่ยบอกมีเท่านี้จริงๆมันไม่ถึงนะคะแต่ของเราเนี่ยถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นผลแน่นอนแล้วมากกว่านั้นเองนะคะสำคัญสุดคือใบนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของคนไทยที่ส่งไปดูแลรูปร่างให้กับคนต่างชาติได้นะคะมีอย.อเมริกาเรียบร้อยมีเลขที่การจัดจำหน่ายถ้าฝรั่งตัวใหญ่อย่างรถเนี่ยคนไทยอย่างเราตัวเท่ามดรถแน่นอนค่ะใช่เพราะฉะนั้นทานได้อย่างปลอดภัยอย.ไทยมีอย.ของเมืองนอกพูดง่ายๆมีปกตินี้ได้ดูไปแล้วใช่ค่ะนะฮะอันนี้คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูคือปัจจุบันนี้มั่นใจขึ้นเยอะมากจากเดิมเวลาเราใส่กางเกงเราต้องหาขาใหญ่ๆบานๆเอวใหญ่ๆนี่จะเทียบให้ดูเลยจากปัจจุบันนี่คือกางเกงไซส์เดิมของฝนก่อนหน้านี้ใช่เดี๋ยวทาบให้ดูเลยค่ะนี่หายไปขนาดเนี้ยเยอะเยอะมากเลยเยอะมากหายไปเยอะมากหลายๆคนบอกเอ๊ะเอากางเกงตัวใหญ่มาหรือเปล่าเอว24จริงมั้ยนะหันให้ดูเลยคือต้องบอกว่าน้องเนี่ยปัญหาหนักหน่วงมากผู้หญิงเนี่ยช่วงนี้อารมณ์นะหันข้างเลยใช่ไหมไม่ได้ดูเอวเลย ดูอย่างอื่นใช่ไหมคะ คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้หลายหลายคนกังวลว่าเป็นคนมีของมีองค์หลายหลายคนจะกังวลว่าเอ๊ะถ้ามันลงเนี่ยส่วนที่มันต้องอยากให้อยู่มันจะลงไหมจะลงตามหรือเปล่าอันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่ลงแน่นอนนะคะเป็นข้อพิสูจน์ใช่หนึ่งเดือนนะคะฝนลดไปเกือบ10กิโลเลยแล้วตัวมีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ไหมเวลาคนอ้วนขาแขนมันจะมีเซลลูไลท์หายมันลดกระชับค่ะหรอใช่ค่ะหายแล้วก็จากเดิมเวลาเราเลือกเสื้อผ้าเลือกยากมากเสื้อผ้าแฟชั่นนี่ใส่แทบไม่ได้เลยเพราะมันจะตัวเล็กเข้าลู
ูปแต่ปัจจุบันนี้คือใส่ได้สบายหมดเต็มที่ตามแฟชั่นได้สบายจากเดิมจะไปไหนนะถ้าไม่นัดก่อนคือชวนตอนนี้คือไม่ไปเพราะต้องเตรียมเวลาเสื้อผ้าใน 2-3 วันเลยรสชาติมันเป็นยังไงบ้างอ่ะกินเข้าไปในความรู้สึกเหมือนน้ำผลไม้เหมือนน้ำส้มเหมือนดื่มน้ำผลไม้แปลว่ามันจะแบบเปรี้ยวสดชื่นสดชื่นอย่างคนที่บอกว่าดื่มยากทานยากรับรองตัวนี้เหมือนน้ำผลไม้และที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้กินคือต้องบอกว่าวันนี้นะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเพราะว่าถ้าเห็นวางขายในเมืองไทยบอกเลยว่าปลอมแน่นอนอันนี้เนี่ยจัดมาเฉพาะผู้ชมรายการ5ชาเมาใหญ่เท่านั้นนะคะโทรไปนะคะ02-862-2000นะคะเรามีสิทธิพิเศษอยู่50สายเท่านั้นนะคะเรียกว่าวันนี้เกือบทุนเลย 65% ที่เราให้กันนะคะโทรไปให้ทันโทรไปสอบถามได้02-862-2000มีคอนซัลท์อยู่ปลายสายนะคะทานยังไงส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็ดูแลรูปร่างได้ง่ายๆทานอาหารเลือกทานนะคะออกกำลังกายทานน้ำเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคือมีตัวช่วยดีๆแบบที่เราเห็นนะคะรับรองค่ะว่าสุขภาพดีแน่นอนใช่นะครับเราจะได้เจอวิธีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกตังในกระเป๋าด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณค่ะผู้ชมไปนะครับ02-862-2000ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเมาใหญ่กันต่อกรณีแท็กซี่เลือดเดือดต่อยหน้าผอเป็นผออะไรจริงเหรอเออโอ้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะสักครู่ค่ะงานยิ่งใหญ่อย่างเนี้ยเที่ยวอะไรดีนะลิงประกิตสิทธิ์ประการรำวงย้อนยุคปราสาทรวงข้าวกุ้งเผาสดๆแกสลักหนังตะลุงสุชาติโนราชั้นครูพร้อมชมศิลปินดังของแท้ของดี 100% การันตีโดยททงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2559 13-17 มกราคมนี้ที่สวนลุมพินีชมฟรีเฮียขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นลดน้ำหนักศูนย์การแพทย์ธนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าศูนย์การแพทย์ธนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ024669955ยกล้อบันเทิงฮะรุ่งรุ่งพบกับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางททบ5รุ่งรุ่งสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอเห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6โอ้ยโลกก็ร้อนอยู่แล้วทำไมใจคนก็ไปร้อนตามโลกไม่รู้เหมือนกันร้อนจนเดือดเลยนะคะกรณีนี้เขาบอกว่าคลิปอันนี้เนี่ยนะฮะมีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะฮะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นระหว่างคนขับแท็กซี่หรือว่าโชเฟอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นคนใจร้อนเลือดร้อนมากไปเปิดฉากต่อยหน้าผอ.ฝ่ายบุคคลของโรงแรมชื่อดังย่านหาดป่าตองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่พอใจนะฮะที่ผอ.ฝ่ายบุคคลหรือพนักงานของโรงแรมดังกล่าวเนี่ยเรียกรถ4ล้อเล็กให้ชาวต่างชาติแทนที่จะเรียกรถแท็กซี่ทีนี้ก็ไปตรวจสอบดูว่ามันมาจากไหนที่มานี้เขาบอกว่าโอ้โหตายชกกันอย่างนี้นะใน Facebook อันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของ Facebook มีชื่อว่าเพชดิมอนด์นะมีการส่งคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยในภาพนี้จะเห็นเหตุการณ์ที่โชเฟอร์รถแท็กซี่เนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วก็ร้องเรียนไปยังเพจเสียงประชาชนคนภูเก็ตบอกว่าในคลิปจะเห็นว่ามีรถ4ล้อเล็กสีเหลืองหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ารถตุ๊กๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็มีพนักงานของโรงแรมเนี่ยคนหนึ่งกำลังยืนคุยอยู่กับชาวต่างชาติอยู่นักท่องเที่ยวนะจากนั้นก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งครับสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีครีมที่คุณผู้ชมเห็นเดินปรีเข้ามาเนี่ย
มาหาพนักงานโรงแรมนี้แล้วก็แสดงทีท่าเหมือนต่อว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่กำลังจะขึ้นรถตุ๊กๆจากนั้นชายผู้สูงอายุคนนี้ก็ชกเข้าไปที่หน้าของพนักงานโรงแรมอย่างจังเลยนะต่อหน้านักท่องเที่ยวทั้งหมดและคนที่อยู่บริเวณนั้นนะโดยที่ไม่มีใครมาห้ามปรามทีนี้พอโพสต์คลิปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็มีข้อความกำกับเอาไว้ด้วยว่าแค่เรียกรถตุ๊กๆ200บาทนะแท็กซี่ไม่พอใจถึงขั้นว่ามาตบพนักงานโรงแรมแบบนี้มันทำกันแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อมูลจากโลกออนไลน์ทีนี้มาดูจากปากเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่หน้าโรงแรมดังจริงๆก็คือ Holiday Inn ตำบลป่าตองนะคะซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยตรงกับในโลกออนไลน์เลยค่ะพนักงานโรงแรมที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้ายนะคะชื่อว่าคุณธวัชชัยขวัญซุ่มเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะส่วนผู้ที่ลงมือทำร้ายคือใครคะเจ๊เขาบอกว่าเป็นชายอายุ50ปีนะมีอาชีพขับรถแท็กซี่ทราบชื่อว่านายชำนินำสกุลไข่ดำค่ะอ้าวหัวเราะอะไรฉันล่ะก็เขาชื่อนายชำนินำสกุลไข่ดำใช่ก็เขานำสกุลเขาไข่ดำจริงๆแต่ทุกคนแปลกใจว่านำสกุลไข่ดำแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกหรอบอกว่าดาร์กนิดนึงไงเขาบอกว่าอาจจะแบบหัวเสียทีนี้สอบสวนไปสอบสวนมาก็เป๊ะอย่างที่โลกออนไลน์เล่าให้ฟังเลยนะคือเขาโกรธไงเขาเนี่ยจอดแท็กซี่รออยู่ที่ด้านหน้าโรงแรมแต่ปรากฏว่าผอ.ฝ่ายบุคคลออกมาจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวหาดป่าตองแทนที่จะเรียกแท็กซี่ของเขาดันไปเรียกรถตุ๊กๆเขาก็เลยรู้สึกเคืองไม่พอใจนะคะก็เลยเดินเข้ามาชกต่อยแล้วก็ทำร้ายผอ.ฝ่ายบุคคลเลยจริงๆเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างคนไทยแต่มันก็อายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช่ใช่นะคะแล้วสุดท้ายเนาะก็แบบทั้งเสียเวลาแต่เราก็เข้าใจเขานะคือเราเข้าใจในมุมของคนที่เขาทำมาหากินเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบไปปาดหน้าเขาเรียกอะไรปาดหน้าเค้กเขาปาดหน้าเค้กเขาหรือเปล่าแทนที่เขาจะได้ลูกค้าแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไปเอาลูกค้าไปขึ้นรถอีกแบบนึงในราคาที่มันถูกกว่าหรือมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องแบบแอบฟังจากพี่อะไรนะพี่ชำนิไข่ดำอายุ50ปีคือเขามีเรื่องอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรืออย่างที่เจ๊บอกคือเขาก็จอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมใช่ๆทั้ง2ฝั่งแต่ตอนนี้เห็นว่าพี่ชำนิเนี่ยเข้ามาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะก็รับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแต่ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันคือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของสังคมแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็อายุไม่ใช่น้อยแล้ว50แล้วเป็นพ่อคนได้แล้วเขายิ่งว่าอยู่ว่าผู้ใหญ่สมัยนี้ทำตัวยิ่งกว่าเด็กเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำไม่สิว่าโอ้โหทำตัวเด็กยังมีวิจารณญาณมากกว่านี้เลยโอ้ตายละไปทำตัวแบบน่ารักน่ารักแบ๊วๆกันแบบเด็กดีกว่าอันนี้ไม่ได้ด่าเขานะอันนี้พูดตรงๆเพราะชื่อพี่ชำนิไข่ดำอ้าวต่อไปอยากใช้นามสกุลพี่ไม่ไม่เผื่อแบบพี่เขายังไม่มีภรรยาไม่เอาไม่เอานะไปดูภาพน่ารักเป็นอารมณ์กันนิดนึงแบ๊วๆนะคะหนูน้อยน่ารักค่ะเป็นภาพจากเว็บไซต์ Daily Mail นะคะเผยความน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆขวามือคือเด็กน้อยส่วนซ้ายมือเป็นหมาน้อยนะคะเจ้าตูบรีแกนค่ะเป็นตูบสายพันธุ์ราบาดูเดิลนะคะวัย2ขวบเท่านั้นเองตอนนี้ทั้ง2คนไม่ใช่สิ1คนกับ1ตัวเป็นที่หลงรักของใครหลายๆคนในโลกโซเชียลนะคะเจ้าตูบรีแกนเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของครอบครัวเวิลด์ดอฟอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละค่ะคือทุกคนเนี่ยเอ็นดูไงเพราะว่าไม่ว่าหนูน้อยเนี่ยแต่งชุดอะไรนะคะเจ้าตูบก็จะถูกจัดแต่งตัวเลียนแบบหนูน้อยเจ้าของบ้านนะคะเป็นฝาแฝดกันว่างั้นน่ารักมากแม่ของเด็กเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายกับเจ้าหมาตัวเนี้ยเหมือนเป็นเพื่อนคู่ซี้กันเลยอ่ะทั้งคู่อายุเท่ากันแต่ว่าก็รักกันมากมากนะตอนที่เธอนำลูกชายไปนอนเนี่ยไอ้เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยมันก็ไปนอนเฝ้าประตูนะฮะไม่หนีไปไหนเลยรอให้ไอ้เจ้าหนูน้อยตัวนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันเล่นด้วยกันนะฮะเจ้าเรแกนนี่ชอบแต่งตัวนะชอบถ่ายรูปนะแล้วก็ชอบเล่นกับคนมากๆที่สำคัญคือว่างเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะโพสต์ท่าให้ถ่ายรูปทันทีน่ารักจังน่ารักมากเลยน่ากอดมากนะคะดูสิมองกล้องด้วยเขาสนิทกันจริงๆอายุเท่ากันชอบเรื่องนะคะชอบกดไลค์ให้เลยพรุ่งนี้วันครูครับคุณผู้ชมครับเราก็เลยมีคลิปของครูท่านหนึ่งน่าสนใจมากเป็นการโพสต์คลิปวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบเป็นเขาเรียกอะไรเลขยกกำลังแต่เอาดนตรีแร็ปหรือวิธีการท่องจำแบบแร็ปเนี่ยเข้าไปใส่โอ้ยน่าสนใจโอ้สุดยอดคุณครูเลยขอฟังแร็ปของคุณครูหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนี่ต้องนั่งฟังแล้วต้องขึ้นใจพวกเราเข้าเรียนกันฟังไม่ได้อ่านใจนั้นมาลองแนะมันต้องมีวิ
ทำให้เด็กเนี่ยมันสนุกกับการเรียนด้วยวิธีการท่องจำใหม่ๆทีนี้เช็คไปว่าคุณครูคนนี้เป็นใครนะฮะก็บอกว่าคุณครูเนี่ยชื่อคุณยอดหทัยรีศรีคำนะฮะเป็นการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเองใช้ชื่อว่าครูโซ่ยอดหทัยนะฮะแล้วก็บอกว่านี่คือวงการแร็ป is now ซึ่งครูโซ่เนี่ยทำการแร็ปกับนักเรียนนะฮะความมันความแบทเทิลมันก็เลยเกิดขึ้นก็เหมือนเป็นการสรุปเลขยกกำลังด้วยการเรียนแบบใหม่นี่แหละใช่ค่ะและผลที่ได้ออกมาก็คือเด็กๆจำได้เลยนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเรียนสุดยอดคุณครูเลยนะคะครูโซ่อุ้ยเราก็ไม่หลับนะเมื่อก่อนเราเรียนที่สันเราจะกลัวโอ้โหมันจำยากตัวเลขเยอะไปหมดแต่ครูโซ่เนี่ยทำออกมาแบบแรปโยแบบนี้นะคะโอ้โหแรปโยนี่สมัยสมัยย้อนไปเดี๋ยวนี้มันต้องอะไรอะชิคกี้ดาวอะไรอะไรชิคกี้ดาวอันนี้ก็ยังเก่าไปนิดนึงอยู่ดีเข้าใจได้ว่าบางทีมันเขาเรียกหน้าไม่ให้แต่ใจแล้วไม่ได้เข้านานย่านนั้นเช็คอิดเอาเช็คอิดเอานักเรียนคะต้องทำตามครูนะเช็คอิดเอาเช็คอิดเอาโอเคฝึกนิดนึงนะฝึกนิดนึงนะไปคำคมดีกว่าคำคมนะฮะต่อเนื่องกันมาเรื่องของคุณครูเหมือนกันน่ารักมากครูเข้าสายหนูคิดว่าแต่ถ้าครูปล่อยหนูช้ามีเครื่องนะคะตายแล้วเครื่องค่ะหนูใจเย็นๆนะฮะอย่าเลือดเดือดลูกอันนี้มาจากอะไรนะผู้หญิงเงียบนะฮะเอามาให้ดูกันขำๆเพื่อต้อนรับวันครูที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ครูกับนักเรียนเขาสนิทกันไงมีแซวกันแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักโอเคนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้คุณครูทั่วประเทศนะครับใช่ค่ะได้เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติที่ดีต่อไปค่ะนะฮะเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันวันจันทร์ครับเจ๊แหม่มกับน้องลูกน้ำในรายการห้าเช้าเมาใหญ่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ